พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสิ่งที่ดีมองดูสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1เจ็บใจนักเจ้า2คนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคนเฮ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผีใช่ที่ไหนกันเล่าข้าคืออาสวะอาสวะใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัวข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมากงั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะว่าไงนะเฮ้ยฮะเฮ้ยทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะอาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไงอาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริงค่ะนี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้วกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปันเดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเองหมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไปโอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ยคนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริงๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่ข้าโหยขำอะไรกันนะก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิคนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปตักใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้วเจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ๆ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหมเรื่องนั้นเถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักทีฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลยข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะเพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละเฮ้ยเจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน่เจ้าปันกับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลยเย้เย้เย้เสร็จแล้วเยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกันแบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเฮ้ยมันจะพาเราไป
เหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอแต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะแต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกันกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้วแบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุดตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป